UR ที่พวกเราทำกันมานานแล้วเนี่ยคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาบอกทุกคนว่า UR เราคืออะไรซึ่ง UR ของเราก็คือ Interface ครับมันคือProduct ที่ใช้งานกราฟิกของเรา2คนผลิตขึ้นมาใช่เรา2คนเป็นดีไซเนอร์ทีเนี้ยเราไปเจอเพื่อนเราอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นบิสเนสทำเกี่ยวกับดูแลแฟชั่นแบรนด์แมเนเจอร์อยู่ใช่ไอเดียเนี้ยก็เกิดมาจากเขาใช่งั้นก็ไปรู้จักกับเขาวันนี้ก่อนสวัสดีครับผมโจ๊กเกอร์นะฮะก็อย่างที่ตั้มเมื่อกี้พูดถึงว่าผมคลุกคลีอยู่กับวงการแฟชั่นแล้วก็รีเทลดูแลแบรนด์สตรีทแวร์มา6ปีแล้วฮะเป็นแบรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก็เลยได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยพอสมควรเดินทางไปชุมต่างประเทศวันนึงก็เลยคัมอัพกับไอเดียอะไรบางอย่างซึ่งเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับซึ่งผมว่าคนหลายคนต้องอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองแล้ววันนี้เผอิญว่าตั้งกับกิ๊บก็คือเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอยู่ในกลุ่มฟิกซ์เกียร์ระยะด้วยกันเมื่อหลายปีที่ผ่านมาผมก็เลยพอคัมอัพกับไอเดียปุ๊บก็เลยคิดถึงใครไม่ได้นอกจากสองคนนี้ซึ่งเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แถวต้นๆของประเทศไทยตอนนี้ฮะหลังจากกลับมาพร้อมกับไอเดียโปรเจกต์เนี่ยครับก็เราไปนั่งคำนวณดูหลายอย่างถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดแบรนด์นี้ขึ้นก็เริ่มรีเสิร์ชหลายอย่างครับก็เริ่มดูโปรดักต์เริ่มพูดเรื่องแบรนดิ้งกันเริ่มมาร์เก็ตติ้งหลายอย่างกันแล้วก็ชื่อมันเริ่มมาจากทั้งเราสามคนแยกย้ายกันไปคิดโหเป็นร้อยชื่อแล้วผมว่าชื่อเยอะมากแล้วคุยกันนานมากสุดท้ายมันมาจากการที่เป็นนั่งกินเหล้ากันเออวันนี้เป็นนั่งกินเหล้ากันผมก็ตั้งนั่งกินเหล้ากันแล้วก็อยู่ดีผมก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยผมชอบแมกกาซีนเล่มนึงชอบฟอนต์นั้นมากเลยที่ชื่อว่าเซอร์เฟสมันก็แบบตั้งมันก็เฮ้ยมันก็อะไรเกี่ยวเออเบิ้ลเออเบิ้ลด้วยนะคือเซอร์เฟสอะความหมายมันดีอยู่แล้วอะเพราะว่าเราวัสดุที่เราใช้นี่ก็คืองานที่เป็นวานิลเป็นผิวอะไรเงี้ยมันสื่อถึงตรงนั้นได้อะแล้วลองมันเออเองที่มันก็เลยมาแดดจริงๆก็คือเราพยายามจะอะแดปต์เราพยายามมีจุด 2-3 จุดว่าเราไม่อยากให้ชื่อเรามีความหมายเราอยากให้ชื่อจำได้แล้วก็ฟอนต์ออกมาแน่นอนกราฟิกดีไซเนอร์ก็อยากให้ตัวสอนออกมาเรียนแล้วสวยเราก็ลองคลิกไปคลิกมาปรากฏว่ามันได้คำว่า Surface ขึ้นมาซึ่งเราก็คุยว่าเฮ้ย Surface ชื่อมันดีอยู่นะแล้วมันมี Urban เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วตอนนั้นมีคอมพิวเตอร์อยู่หน้าพอดีตอนที่นั่งคุยกันตามมาคลิกนะครับเราพิมพ์ขึ้นมาเลย Surface ปรากฏว่าวางฟอนต์ธรรมดาเลยนะมันโคตรสวยเลยดูดีครับแล้วเราก็เลยเหมือนกับแบบเนี่ยแหละวะก็ตกลงตอนนี้แหละใช่เกิดมาแล้วว่าเหมือนสตรีทแวร์แบรนด์ทุกวันนี้มันขายด้วยเอเดนติตี้อ่ะบางแบรนด์เอาโลโก้มาแปะในแต่ละมีเดียของเขาอ่ะมันก็ขายได้แล้วอ่ะเราเลยก็เหมือนให้ความสนใจกับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตั้งแต่วิธีโปรดักชั่นวิธีที่มันไม่เหมือนใครหรือจะลงดีเทลในเรื่องของงานที่เราถนัดอยู่แล้วเช่นกราฟิกอะไรเงี้ย identity ก็คือด้วยความเป็นดีไซเนอร์อ่ะพอเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราก็เหมือนใส่ใจกับทุกอย่างนะแม้แต่ไทเฟสซึ่งปกติมันก็ไม่ค่อยมีใครใช้กันเท่าไหร่ในแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยใช้ไปกระเป๋าอย่างในไทยเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ทำฟังขึ้นมาไทยเองเราก็โอเคลงดีเทลเพื่อความแตกต่างจากตลาดทั่วไปแล้วควรจะมีฟอนต์เซ็ตที่เป็นของตัวเองงานกระเป๋าที่มันลิมิเต็ดจริงๆใบเดียวจบอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยตอบสนองกับงานอาร์ตได้ดีเพราะงานอาร์ตมันมีจำนวนของมันอ่ะบางอันมันออริจินอลอันเดียวมันก็หมดเลยบางอันเป็นปริ้นร้อยชิ้นอะไรเงี้ยเหมือนพวกภาพพิมพ์อะไรเงี้ยเขาจะเขียนเอดิชั่นได้ร้อยอันก็หมดแค่ร้อยอันซึ่งพอเราเอาวิธีการคิดเงี้ยมาอัดแอปกับกระเป๋าเนี่ยมันเลยทำให้งานที่เราจะไปทำในกระเป๋าอ่ะเป็นลิมิเต็ดแล้วมันน่าสนใจตรงเนี้ยเหมือนคนมาเลือกกระเป๋าก็เหมือนมาเลือกงานค้างานกราฟิกซึ่งแน่นอนช้าๆมันก็หมดคุณค่ามันก็ไม่ต่างกันเลยกับงานศิลปะเดี๋ยวที่บอกนอกจากที่ตั้งเมื่อกี้พูดถึงในวิชาเรื่องหลายอย่างเนี่ยคุณภาพเราครับบอกเลยว่าสินค้าเราแบบแข็งแรงมากแล้วก็ที่สองคือเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานเราพยายามคิดให้เราชอบที่เสมอว่าเฮ้ยเวลาเรามี iPad หรือมีแบบท้องมี iPod อะไรเงี้ยทำไมไม่มีกระเป๋าใบนึงที่ตอบสนองใส่ทุกช่องได้ภายในใบเดียวกันอะไรเงี้ยเหมือนเราเลยพยายามคิดถึงฟังก์ชันเหมือนไลฟ์สไตล์เราเหมือนใช้อะไรบ้างแต่บางทีเราก็หาของที่มันมาใส่ไม่ได้ขนาดนั้นอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือไวนิลของเราอะมันไม่ใช่ไวนิลที่แบบเป็นไฟหาเสียงหรืออะไรอย่างงี้คือเราก็ค่อนข้างเลือกไวนิลที่มันคุณภาพดีในท้องตลาดใช้แล้วประมาณตัวไวนิลเองแล้วความละเอียดในการพิมพ์มีการใช้งานเยอะใช
เทรดสีทุกอย่างครับผมจะได้ไอตัวนี้ขึ้นมานี่บอกเลยคุณภาพมากนะครับเนื้อสีไม่เป็นเม็ดอะไรก็คือเรางานเราอ่ะเราก็ไม่อยากให้มันเสียแล้วเราอยากให้งานเรามันดูดีอยู่แล้วแม้จะบนโปรดักต์หรือบนกระดาษหรืออะไรก็เถอะเราก็จะมีแท็กห้อยไปให้กับกระเป๋าทุกใบว่ากระเป๋าของคุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะรูปนี้ชิ้นนี้ซึ่งจะออกผลิตออกมาแค่รูปนี้แล้วก็เสร็จเดียวซึ่งพูดตรงๆว่าหนึ่งงานอาร์ตผมว่าทำได้แค่ประมาณ3ใบเนาะอาจจะ4ใบแค่นั้นจบเพราะฉะนั้นคุณเป็นเจ้าของชิ้นส่วนหนึ่งของงานอาร์ตชิ้นนี้คุณกับคนแค่อีก 2-3 คนที่ไปซ้ำกันด้วยคุณจะได้คนละส่วนของงานอาร์ตชิ้นนี้สุดท้ายก็คือแน่นอนที่สุดก็คือความสำคัญพิเศษที่สุดของแบรนด์แล้วก็คือถ้าคุณอยากได้กระเป๋าของเราคุณต้องจัดการเลยเพราะว่าจะมีแค่ใบเดียวจริงๆนะครับก็เออเฟสนะฮะเราจะทำแบรนด์เสร็จเนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราไม่ต้องการเป็นแบรนด์ที่ขายเฉพาะในอินเทอร์เน็ตหรือขายอะไรง่ายๆเราต้องการมีช็อปของตัวเองเพื่อจะบอก identity ให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือภาพรวมของแบรนด์เราช็อปหน้าตาแบบนี้โปรดักต์หน้าตาแบบนี้ทุกอย่างได้คุณทุกอย่างได้เสร็จแล้วนั่งคุยกันก็คิดว่าคงมีที่เดียวในประเทศไทยซึ่งสามารถเปิดแบรนด์ประเภทนี้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและน่าจะ success ได้ก็คือเสียงกาแฟนั่นที่เราคุยกันแล้วอย่างที่บอกเสียงกาแฟก็ไม่ง่ายที่จะหาได้ทีมสุดท้ายแล้วก็ใช้เวลาจนได้นะครับก็คือเป็นช็อปเล็กๆช็อปนึงในเสียงกาแฟซอย10โลเคชั่นตรงนั้นก็น่าสนใจเพราะว่าของเรามันอยู่ชั้น1ซึ่งชั้น2ก็มีเพื่อนบ้านเราคือซุปเปอร์แซฟซึ่งเราอยากให้มีโซนนั้นน่ะมันดูเป็นสตรีทแวร์ที่มันมีกิจกรรมอาจจะเป็นปาร์ตี้เล็กๆอะไรเงี้ยเราพยายามจะสร้างตรงนี้ขึ้นมาเราอยากให้มีคอมมูนิตี้เนาะเหมือนอย่างที่เราตั้งอยู่เมลเบิร์นผมก็อยู่อังกฤษมันจะมีร้านพวกนี้เยอะมากคนไปแฮงเอาท์กันเป็นคนเล็กๆคนมาเจอกันมีกิจกรรมมีปาร์ตี้เล็กๆเสร็จแล้วเข้าไปแฮงเอาท์กันต่อเลยก็อยากให้ที่ตรงนี้ซึ่งชั้นล่างเป็นเออร์เฟสบนซูเปอร์ซาร์อยากให้ตรงนี้เป็นจุดที่เหมือนเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆให้กับคนที่ชอบอะไรคล้ายกันเนี่ยก็ได้เวลาเนาะที่โปรเจกต์ที่เราอัดอั้นกันมาสักปีก็ถึงเวลาแล้วที่จะลอนช์ครับก็วันที่29กรกฎาคมศุกร์29สิ้นเดือนเลิกดีเริ่มดีก็ช็อปเปิดแล้ววันแรกแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันที่ร้านมีปาร์ตี้เพลย์จะมีดีเจตานิกราวหลายคนที่จะมาช่วยเราทำให้ปาร์ตี้สนุกแล้วก็ฟรีบาร์ครับมีเบียร์เยี่ยมดิฉันก็ฝากอะไรบ้างก็อยากให้มารู้จักกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราชอบหรือโปรเจกต์ใหม่ๆของเรากับกิฟต์คนที่ชอบเราก็มาดูมาซื้องานมาสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรเงี้ยรับรองว่าสนุกแน่ครับใช่ก็จากนั้นที่9กรกฎาคมศุกร์ขอบคุณครับเดินครับ I see you but I'm not a fool Let me feel it so much hunger ในการผลิตขึ้นมาใช่ซึ่งเราสองคนเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แม่งเฮียจะมือไม่เลี้ยงปากก็ได้มีหลายๆเลยก็ไปตัดเอาคำนี้เอาจริงนะมึงเดี๋ยวนะผมกันหัวกันหูกันหู